รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเอพิโซดที่3นะครับของการเลือกห้องและก็เลือกตัวบาคาร่านะครับซึ่งสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยก็จะเป็นภาคต่อมาจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่เราได้คุยกันไปแล้วเรื่องมังกรนะครับก็มาทบทวนกันนะครับว่าเรารีวิวกันเลยตั้งอย่าง5ข้อ5โต๊ะที่แจกตังจากประสบการณ์ผมนะครับโต๊ะแบบแรกคือโต๊ะมีแนวตัดนะครับก็คือลักษณะคืออย่างนี้นะครับก็ใครอยากรู้อะไรละเอียดมากขึ้นก็ไปหาดูที่เอพิโซด1คลิป1นะครับต่อมาลักษณะห้องมังกรนะครับก็ยังไงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับทายเรื่องมังกรการเลือกเข้าห้องมังกรยังไงก็เดี๋ยวไปดูเอพิโซด2นะครับถ้าสมมติว่าดูไม่ทันนะครับวันนี้ผมจะมาโฟกัสตรงๆเลยกับอีกหัวข้อหนึ่งของเรานะครับหัวข้อใหม่เลยก็คือเปิงปองครับปิงปองเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากและเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหากันมามากและเป็นอะไรที่แจกตังค์มากๆเป็นโต๊ะประเภทที่แจกตังค์จริงๆแต่นะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นปิงปองจริงๆไม่ใช่หลอกกูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกครั้งเลยนะปิงปองพอเราเบ็ดเสียบปุ๊บเรียบร้อยแม่งลงเลยไม่ปิงปองเลยมึงหลอกกูนะครับคุณหลอกดาวเพราะอะไรยังไงวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่าจากประสบการณ์ผมจากความรู้ที่ผมมีเนี่ยไอ้ปิงปองที่มันหลอกกับมันไม่หลอกเป็นยังไงนะครับเอาแบบไม่หลอกเลยสิ่งที่คุณต้องตามหาคืออะไรมันต้องมันนับแต้มแบบขี้ครับคืออะไรว่าปิงปองแบบขี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับปิงปองแบบขี้เหมือนแล้วปิงปองแบบคู่เป็นยังไงปิงปองแบบมั่วๆผสมเป็นยังไงนะครับนี่คือปิงปองแบบขี้คุณลองดูนะปิงปองแบบขี้คือยังไงลองนับดูเห็นป่ะ1มันจริงอยู่มันลงนะจริงอยู่มันลงนะแต่คุณดูนะ1 2 3 4 5เนี่ยมันจะชอบเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้มัน7ใช่มั้ยให้คุณเดาเลยว่าเนี่ยแหละคือปิงปองที่ดีที่สุดอันนี้คุณก็เดาเลยเห็นมั้ยว่ามันก็ต้องเป็นแบงเกอร์อันเนี้ยชัวร์คือลักษณะปิงปองเงี้ยมันคือเป็นปิงปองแบบแจกเงินซึ่งถ้าคุณยิ่งไปดูประกอบกราฟไอตัวมาเก๊าที่ผมเคยสอนดูนะโอ้โหจะยิ่งชัดเจนมากเลยมันจะพรีดิกง่ายมากเลยอย่างเงี้ยลักษณะกราฟอย่างเงี้ยคือมั่นใจแล้วว่าอย่างเงี้ยแตกแจกตังค์นะครับคือถ้าคุณไปปุ๊บสมมุติเจอนะเจอประมาณนี้สมมุติเจอประมาณสักมันมี1แล้วมันมี5แล้วเฮ้ยอันเนี้ยคุณน่าเล่นนะแล้วถ้าคุณเจอปิงปองช่วงอย่างเงี้ยคุณเล่นเลยแต่การเล่นปิงปองจากประสบการณ์ผมนะเราไม่ควรทุ่มนะจริงๆเพราะปิงปองเนี่ยเป็นอะไรที่แจกตังค์จริงนะแต่ผมไม่แนะนำว่าให้เล่นคงที่อย่างเช่นตาละ100ตาละ50ตาละไม่กี่บาทพอนะครับแต่ว่าเล่นทุกตาถ้าคือถ้าคุณเจอปิงปองเนี่ยวิธีการเล่นที่คนเขาเล่นที่เขาได้ตังค์เนี่ยคือเขาเล่นทุกตาครับปิงปองเล่นทุกตาเล่นสวนตลอดออกอะไรออกเพลเยอร์ใช่มั้ยตาต่อไปกูเล่นแบงค์ออกแบงค์ทําไมตาต่อไปกูเล่นเพลเยอร์คือบอกกันเลยว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีนักพนันที่เป็นเล่นเป็นอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจริงๆนะครับและสิ่งหนึ่งที่เขาตามหากราฟนึงที่เขาตามหาคือลักษณะปิงปองต้องเป็นปิงปองแบบขี้ด้วยนะถ้าเป็นปิงปองผสมก็คือเดี๋ยวก็คู่บ้างเดี๋ยวก็ขี้บ้างหรือปิงปองคู่เขาไม่เล่นนะเขาก็ยืนดูเฉยหรือไปโต๊ะอื่นแต่ถ้าปิงปองแบบขี้เนี่ยโอ้โหมันลุยเลยนะคือมันลักษณะอย่างนี้มันคือมันค่อนข้างแจกคือส่วนใหญ่ปิงปองแบบขี้เนี่ยจะไม่ทรยศเลยก็คือมันก็ปิงปองเนี้ยไปตลอดอะอาจจะมีโอเคทำให้เราเสียบ้างนิดหน่อยและยิ่งถ้าสมมติว่ากราฟไอตัวไม้ขีดมันนะมันมีแนวตัดนะโอ้โหสบายเลยปิงปองสบายเลยส่วนใหญ่เนี่ยไอกราฟปิงปองกับกราฟไม้ขีดเนี่ยบางทีเราดูควบกันเนี่ยนะมันจะสมบูรณ์กันมันสมดุลแบบว่าแมชกันมากๆเลยคือมันไม่ได้ปิงปองซะทีเดียวนะแต่คือมันจะแบบคล้ายๆกันนะครับคือต้องลองไปดูนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ไปถ่ายรูปเก็บด้วยเลยไม่สามารถเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับยังไงถ้าใครพบเจออะไรไงก็เอามาแชร์แบ่งๆกันได้นะครับหรือใครมีไอเดียอะไรนะครับมีคำถามอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับยังไงล่าสุดก็มีคนถามเรื่องแบล็คแจ็คนะครับเรื่องเทคนิคแบล็คแจ็คนู่นนั่นนี่เดี๋ยวไงผมก็หามาแชร์ให้ฟังครับยังไงวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปิงปองก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe นะครับ
แล้วก็ยังไงวันนี้เท่านี้ละครับเดี๋ยวเราเจอกันเอพิโซดหน้าเอพิโซดสุดท้ายนะครับขอบคุณครับ